พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องในการคลี่คลายคดีรอบวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์หลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุวางระเบิดได้แล้วในช่วงบ่ายของวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างหนักหน่วงหลายวันติดต่อกันจนนำไปสู่ความคืบหน้าของคดีอย่างมากในวันนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่นายกรัฐมนตรียังมีความห่วงใยเป็นอย่างมากในขณะนี้คือการรายงานข่าวของสื่อมวลชนที่ยังเสนอบทวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์จนอาจจะเกินเลยความเป็นจริงและกลายเป็นทำให้ประเทศนั้นมีศัตรูหรือสร้างศัตรูจากความรู้เท่าไม่ถึงการของการรายงานข่าวนั้นรวมไปถึงการแสดงความคิดเห็นหรือการวิเคราะห์ต่างๆในโลกโซเชียลมีเดียที่อาศัยการคาดเดาเป็นหลักซึ่งการวิพากษ์วิจารณ์ลักษณะนี้นอกจากจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แล้วยังทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้จึงอยากจะวิงวอนให้ทุกฝ่ายติดตามการสอบสวนของเจ้าหน้าที่และการแถลงความคืบหน้าอย่างเป็นทางการจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประจำทุกวันเพื่อป้องกันความสับสนและคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ